ทางกรองสุดท้ายมันก็จะตกลงมาไปก่อนรังสีเป็นอาการที่ร้ายแรงทั้งกับมนุษย์และมนุษย์มันทำลายเซลล์และหนึ่งเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะมาตามรูปแบบเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ลุงออกเป็นเช่นนี้แหละและเป็นเช่นนี้มานานแล้วด้วยตั้งแต่นู่นยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นเช่นนี้ยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเลยโอ้โหภาษาเนี่ยเอามาจากไหนภาษาอย่างนี้นะใครก็ตามที่รู้เรื่องราวของ31ภพภูมิจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้ารู้แค่ตัวหนังสือมันก็ไม่สามารถที่จะรู้มากรู้หมดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องใช้ตัวหนังสือมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องเราเหล่านี้จากตัวของตัวเราเองและด้วยตัวของตัวเราเองภาษานี่มันเกินกว่าคำว่าประชาธิปไตยนะผมว่านะเพราะคำว่าประชาธิปไตยนี่มันจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นรหัสวาทกรรมของนู่นน่ะลินคอนยังไงประธานาธิบดีของอเมริกาอเมริกันนู่นนะส่วนทางลุงออกคนละเรื่องเลยนะเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องตัวของเราเองด้วยตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองไม่ผมว่ามันเหนือกว่าประชาธิปไตยที่ชาวโลกพูดถึงคำอย่างเงี้ยยกเว้นคนไหนที่ไม่เอามาคิดก็จะไม่รู้แต่ถ้าหากว่าลองใคร่ครวญลองดูจึงจะพอรู้หรือรู้ได้อีกครั้งหนึ่งครับผม
เราท่านทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองรู้เรื่องราวของตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองผมว่าต้องใช้ประชาธิปไตยของจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งแล้วซึ่งไม่ใช้จักรวาลนี้แล้วนี่จักรวาลที่เราท่านอยู่กันมันคงไม่ใช่แล้วนี่นะๆๆเล่นจักรวาลอื่นซะนี่อืมก็ในเมื่อคนอื่นเขาพูดคำว่ามนุษย์ต่างดาวลุงหอก็พูดจักรวาลอื่นไปเลยให้ดีกว่าล่ะ ใช่ไหมล่ะดวงดาวในจักรวาลอื่นไงใช่ไหมไม่ต้องมาพูดถึงดวงดาวของจักรวาลนี้แล้วนะครับก็มีชื่ออะไรก็ไม่รู้ดวงดาวในจักรวาลนี้คงมีหลายชื่อเนาะอย่างน้อยก็8ชื่อก็แล้วกัน8หรือ9ดีล่ะดาวนพเคราะห์นพแปลว่า9นั่นแหละ ดาวนพเคราะห์มาถึงนาทีนี้เขาบอกว่ามันลดออกไปจากวงโคจรไปแล้ว1ลดออกไปแล้วถามว่าอธิบายจะให้อธิบายว่ายังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับเพราะคำพูดต่อไปนี้มันเป็นพุทธวจนะไม่ใช่พุทธวจนะแถวๆนะฮะพุทธวจนะออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรงนั่นพระองค์พูดว่าใดๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตั้งอยู่นานเท่าใดไม่ทราบแต่ที่สุดแล้วมันต้องสลายไปหายไปหายไปเพราะฉะนั้นตอนที่พวกเราเจ้าค่อยเรียนหนังสือกันมาผมก็ผมเคยเรียนนะหนังสือนะบอกว่าในจักรวาลของเรานี้เอ่ยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางไม่ต้องไปนับมันหรอกดวงอาทิตย์นะมีดาวนพเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์อยู่ทั้งหมดรวมเป็นหลวงจ้อง9ดวงนะตอบเอาคะแนนครูมาพอที่จะจบชั้นเรียนได้ในคำตอบนั้นๆคำถามนั้นๆคำตอบนั้นได้มาถึงวันหนึ่งไม่น่าจะเกิน10ปีที่ผ่านมา หรือ15ปีเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามีนพเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งมาอยู่รอบนอกสุดและหายออกไปเลยพวกกลุ่มดาราศาสตร์เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นหายออกไปเลยหายหนีก็ไม่รู้นี้ไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็บ่งชี้ให้รู้ว่าอ๋อเดิมมันมี9มันหายไป1เหลือ8อะไรถ้าไม่ใช่คำว่าลดขนาดลงตามพุทธวจนะตามพระพุทธตาม คำพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาทั้งของโลกใบนี้ทั้งจักรวาลนี้นะครับมันแปลว่าโลกจักรวาลนี้หรือเอกภพเนี่ยเอางี้ดีกว่าคำว่าเอกภพเนี่ยกับคำว่าจักรวาลเนี่ยมันคนละความหมายเลยพี่เอ๋ยจะใช้คำว่าอะไร universe เลยไม่รู้เขาใช้คำยังไงนะต้องไปถามกลุ่มดาราศาสตร์เขาจะบัญญัติสอบเอาไว้ว่าเอกภพกาแล็กซี่จักรวาลอย่างเป็นต้นใช่ไหม
อย่าคิดมากเอกะมันแปลว่าหนึ่งตีสว่าขีดวงก็กว้างไหมนะกาแล็กซี่มันยังมีกี่หมื่นกี่พันกี่แสนล้านกาแล็กซี่ก็ตามทีก็อยู่ในเอกภพอันนี้จักรวาลก็เหมือนกันจะมีสักกี่จักรวาลแสนกว่าจักรวาลมันก็อยู่ในเอกภพเนี้ยใช่นะใช่นะทีนี้ในแต่ละจักรวาลนะมันเกิดขึ้นมาเข้าสู่วงโคจรมันเมื่อเวลามันเกิดความสมดุลมันที่เรียบร้อยแล้วนะกว่าที่มันจะวิวัฒนามาเกิดความสมดุลได้นะไม่วิ่งชนกันก็แล้วกันใช่นะกว่าที่มันจะวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติของมันเองจะเข้ามาสู่วงโคจรของกันและกันมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันเกิดเป็นระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ตามที่นักวิทยาศาสตร์สาขาจักรวาลวิทยาเขาบอกเอาไว้ว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์บอกไว้ว่าเอกภพนี้เกิดมาใช้เวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีลุงออกฟังไหมงั้นฟังไหมงั้นไม่ได้เคยติดใจไอ้ตัวเลขพวกนี้เลยนะครับจิ๊บจ้อยมากว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันพูดภาษาเขาหน่อยก็ดีเผื่อเขาจะได้รู้จากภาษาลุงออกบ้างนะถ้าหาว่าเขาเปิดใจกว้างมันก็มาแชร์กันถ้าเขาใจแคบมันก็เรื่องของเขาแต่เชื่อมั่นว่าเราใจเราไม่ได้แคบกันแล้วกันฉะนั้นจึงต้องเผื่อแผ่แบ่งปัน ให้กับ ท่านที่อยู่หน้าจอได้ทีนี้พิจารณาตามนะครับว่าอ้างถึงนะคำพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพุทธวจนะนั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาเมื่อเวลามันเกิดมานานเท่าไหร่จะไปสนใจตรงนั้นไอ้ตัวเลข15,000 ล้านปีจะไปสนใจตรงนั้นที่บอกว่าบิ๊กแบงนั่นแหละครับจะสนใจตรงนั้นให้รู้มันเกิดมาจนกระทั่งมันอยู่ตัวอิ่มตัวสมดุลแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับการเจริญเติบโตของร่างกายของเราเหมือนกันเมื่อเวลามันถึงจุดหนึ่งสูงสุดแล้วมันก็น้อยลงเล็กลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทั่วไปน้ำหนักตัวลดลงความสูงลดลงทำนองนี้ครับนี่ครับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาต้องเข้าใจในกรอบโลกนี้ตรงนี้ให้ได้เพราะมันกฎของธรรมชาตินะครับก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทีนี้เมื่อเวลา โลกจักรวาลสุริยจักรวาลที่มันเกิดขึ้นมาเต็มที่เต็มหน่วยแล้วอิ่มแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เต็มอึกแล้วเกินไปกว่านั้นไม่ได้แล้วมีแต่ขาลงแบบนั้นเพราะฉะนั้นจักรวาลเรานี้อยู่ในบริบทของคำว่าขาลงนะแปลว่ามันจะเหลือน้อยไปที1ใน9ดวงของดาวดุพข้อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันออกจากวงโคจรเทียบได้ราชาแปลว่าจักรวาลเรานี้มันมีขนาดเล็กลงนะพี่เอ๋ยตามความหมายของพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาธรรมดาธรรมดาแกได้ยังพอมองเห็นภาพนะนี่หลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยลืมตาเล่าให้ฟังไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งเร้าภายนอกมากเดี๋ยวลุงก็เป๋ก็เลยต้องหลับตาเล่าให้ฟังแล้วมันก็ไม่เป๋ไปไหน มันอยู่ในร่องใช่ไหมมีตาสักแต่ว่าไม่มีซะใช่ไหมล่ะก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้ เอาล่ะเมื่อมาถึงขนาดของจักรวาลที่เราอยู่เรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลนะครับตอนนี้เขามาใช้คำนี้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะโซล่าซิสเต็มโซล่าไม่ใช่มันโซล่านะนะไอโซล่าเซลล์เนี่ยใช่ไหมโซล่าซิสเต็มนั่นแหละครับรับได้นะสำหรับขั้นที่
มีหูมีตาได้ฟังข่าวสารกันมามากน้อยข้อแรงประการใดยกเว้นคนที่ปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังข่าวสารใดๆมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีแหละนั่นๆๆก็ ต่อมาต่อไปนะก็หวังว่าคงจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าแม้แต่จักรวาลของเราที่เราอยู่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันทำให้ขนาดเล็กลงที่บอกว่าดาวนพเคราะห์ดวงที่9เนี่ยหายออกจากระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเยื่อร้ายต่อไปก็คือดาวนพเคราะห์ดวงที่8มันจะหายออกจากระบบไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ดวงที่7นะดวงที่6ดวงที่5 4แล้วดวงที่3ที่เราอยู่เนี่ยโลกใบนี้คือดวงที่3นะโดยมีดวงที่เป็นศูนย์กลางนะครับดวงที่ถัดจากเราไปทีนึงเขาเรียกอะไรดาวศุกร์อ่ะถัดออกจากเราไปทีนึงใกล้ดวงที่เราไปทีดาวพุธนั่นแหละไอ้ความจริงแทนที่ดาวพุธมันจะถูกดวงอาทิตย์ดูดกลืนเข้าไปที่ไหนได้ไอ้ดวงนอกขอบจักรวาลไปก่อนชะจ้าก็แปลว่าในวงโคจรของจักรวาลแต่ละจักรวาลเนี่ยนะมันก็จะ อะไรล่ะจะบอกว่าดูดกันก็ได้จักรวาลไหนใหญ่มันก็ดูดจักรวาลตัวเล็กไปนะก็ตามโครงสร้างหรือว่าตามหลักของการเปลี่ยนแปลงทางโลกก็ต้องอาศัยแนวคิดของนิวตันนะเทหาวัตถุใดที่มีขนาดใหญ่มันจะมีแรงดูดมากกว่าขนาดเล็กก็แปลว่าจักรวาลของเรานี่ถูกดูดไปของเรามันเล็กกว่าข้างๆประมาณนั้นนะครับพอได้ไหมครับถ้าคิดกันในกรอบนี้และหรือถ้าเป็นไปได้นะขอบนอกนั้นนะก็มันหลุดหายไปแปลว่ามันหลุดหายไปเลยนะหายไปเลยเข้าไปอยู่ในอาราบริเวณที่เรียกกันว่าค่าคงที่หรือในหนึ่งบอกว่าพลังงานมืดที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงเนี่ยดูดเอาไปพลังงานมืดที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นอวกาศนั่นเองครับพลังงานมืดพลังงานมืดนะฮะซึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีทั้งหมด 96% นะฮะในเอกภพนี้นี่เอกภพนี่ไม่ใหญ่มีทั้งหมด 96% ก็แปลว่าดวงดาวทั้งหมดรวมกันแล้วนะครับประมาณ 4% เองเทหาวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในค่าคงที่ล่องลอยอยู่ในพลังงานมืดที่เขาว่าหรือล่องลอยอยู่ในความเป็นปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้าพูดไว้หรือล่องลอยอยู่ในความเป็นเดอะก็อดคือพระเจ้าที่ชาวอมินอเมนพูดเอาไว้ประมาณนั้นมันก็จะมาตรงกันตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อมันนะว่าใช่ในส่วนตัวผมนะว่าใช่เงี้ยเงี้ยเงี้ยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงเล่าให้ฟังคงไม่ถึงขั้นแบกหินฟังมั้งนะครับแล้วค่อยฟังไปถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่นอกตัวเรานะแต่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะว่าตัวเราจะมาจากการเกิดการแตกออกมาครั้งแรกที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงนะครับเมื่อเวลามันเป็นเช่นนั้นออกมาจากจุดนั้นเพียงจุดเดียวเราท่านต่างก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวเหล่านั้นเพราะมันเป็นที่มาของเรานะเราก็ยอมกลับย่อมสามารถกลับที่เก่ากลับบ้านเดิมได้แล้วใครล่ะจะมีความสามารถที่จะกลับตรงนั้นได้ถ้าใครอยากกลับนะก็ไปเจอถนนของจริง3เส้นทาง3สเต็ป
ก็คือความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนะจ๊ะนะจ๊ะจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังตามนี้ถ้าไม่เข้าสู่ถนนสายที่ว่านี้จบข่าวเลยไปต่อไม่ได้เลยคนละที่คนละทางเลยแน่นะเห็นไหมล่ะตอนนี้ก็ลืมตาซะมันหมดที่ไปแล้วนี่มันหมดที่ไปลืมตาซะมันไปโดยการหลับตาอะไรมันจะขนาดนั้นลุงอ๊อกก็ไม่รู้ไปตามบทของมันมันจะว่าไงมันจะมีคำว่า e ที่กับ mc ยกกำลังสองมันจะไปสู้ l ที่กับ me ได้ไงวะเติมคำว่าวะไปซะหน่อย lme เนี่ยรู้กันแล้วกันนะเอาละเมื่อเวลามาถึงตรงนั้นแล้วเล่าสู่กันฟังขนาดนี้แล้วมันมีอะไรปลีกย่อยไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อดาวนพเคราะห์ไม่ใช่สเกตดาวสเกตดาวก็แล้วกันใช่ไหมที่มันผ่านเข้ามาในเกือบเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกถามว่าเมื่อเวลามันไม่เข้ามาในอากาศโลกเนี่ยมันจะมีผลไหมลองดูนะครับลองดูมันมาทำไมไอ้ดาวที่ว่านะอย่าลืมนะฮะว่าถ้าหากว่าใครไปล่วงรู้ชั้นบรรยากาศมีอยู่เท่าไหร่นะชั้นสูงสุดของชั้นบรรยากาศเขาเรียกอะไรนะเอ็กมันมีคำว่าเอ็กเนี่ยก็ไม่ได้โพยมาจริงๆผมมีโพยเขียนเอาไว้นะชั้นบรรยากาศก็มีอยู่4ชั้น5ชั้นเนี่ยชั้นเอ็กโซสเฟียร์ยังไงเอ็กโซสเฟียร์ยังไงเอ็กมีคำว่าเอ็กน่ะชั้นสูงสุด ชั้นสูงสุดที่เป็นที่มีอากาศที่บอบบางเบาบางมากบอบบางเบามางตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นอยู่ในสถานะที่มันเป็นอะตอมนะครับอะตอมนะเวลามันลงมาต่ำมันก็เป็นโมเลกุลมันก็หลายโมเลกุลทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับจนทั้งมาครอบคลุมผิวโลกเราอยู่ความหนาแน่นของอากาศนะความหนาแน่นต้องคิดเป็นหลายๆโมเลกุลไม่รู้โอ้ยขนาดใหญ่เนาะผมรู้จะว่าไงล่ะครับมันขนาดใหญ่ขนาดนั้นน่ะยิ่งขึ้นสูงไปเท่าใดยิ่งบอบบางสูงสุดของที่สุดของอากาศตรงจุดนั้นมันไร้ร่องรอยไร้รอยต่อนะครับอากาศกับอากาศที่มันเชื่อมโยงตรงนั้นมันจะไร้รอยต่อนะถามว่ามันจุดไหนกันแน่ไม่มีใครรู้ได้หรอกครับไม่มีทางรู้ได้แต่โดยจิตนะโดยจิตนะแล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ได้ครับจิตตรงนี้คำบริสุทธิ์เนี่ยถ้าจะนับเอาตาม31ภพภูมิจุดที่บอกว่าสูงสุดเนี่ยต้องมีชื่อเรียกว่าคือมันต้องใส่ชื่อเข้าไปหน่อยอะมันจึงจะสื่อสารกันได้เนาะถ้าไม่มีชื่อไม่มีภาษาสื่อสารกันเนี่ยมันก็จบข่าวเพราะภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญานะจุดนั้นนะคือจุดที่อากาศต่อเชื่อมกับอวกาศนั่นเองโอ้ละเอียดมากครับตรงนี้เป็นที่จุดที่ไร้รอยต่อโดยนี่จะว่างนะครับง่ายๆคือประตูพระนิพพานนั่นง่ายที่สุดนะประตูพระนิพพานประตูพระนิพพานไม่เคยปิดมันอยู่ที่ว่าใครอะไรเป็นคนที่เปิดได้คนไหนเปิดได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของประตูพระนิพพานนั้นๆกันแล้วกันโอเคไหมเป็นของใครก็ตามที่เปิดได้ที่จะพาผู้คนเข้าสู่ประตูพระนิพพานนั้น
ก็เป็นของคนคนนั้นและมันเป็นรหัสของคนนั้นมันเป็นเอกสิทธิ์ของคนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้นจะพาใครผ่านประตูพระนิพพานนี้ไปหรือไม่พาใครผ่านไปก็เป็นเอกสิทธิ์ว่าไปนะ เป็นเอกสิทธิ์นะพี่นะประตูพระนิพพานไม่ใช่ก๊อกนะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเปิดประตูพระนิพพานนั้นเองได้ทั้งสิ้น 8,000 ล้านคนเชิญพญาค่ะมีปัญญาไปเปิดประตูพระนิพพานนี่เชิญเลยค่ะประตูพระนิพพานก็อันเดียวกันกับประตูแผงพระเจ้าเนี่ยอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยประตูเข้าออกโลกใบนี้ของพระเจ้าเนาะใครเปิดประตูของพระเจ้าได้ก็พาสาวกผ่านไปด้วยก็แล้วกันนะเออจะให้ว่างไงทีเนี้ยผมว่างั้นนะ ว่าจะลืมตาพูดหลับตาสิแล้วเรื่องพวกนี้ลืมตาพูดไม่ได้หรอกต้องใช้วิธีการหลับตาพูด จะไปได้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้เอาแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ก็ไปขอกันนอกเรื่องในเรื่องก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละว่าไม่น้อยโอ้โหนางฟ้าโอเคครับรับทราบครับเอามีใครไต่ถามเข้ามาครับเชิญอัธยาศัยตอนนี้ก็ตอบคำถามกันละมีไผเด้อจะถามเรื่องแล้วก็ถามเอามีนิ้วมือแล้วเหรอเอาดูนิ้วมือทั้งนั้นเห็นโผล่พูดเข้ามาหนึ่งนิ้วเมื่อกี้นี่ดูสิทันเลยผมว่าผมพูดในทางที่มันไม่มีผู้ใดจะรู้นั่นนี่มีคู่คนรู้ตามด้วยเหรอมีผู้คนรู้ตามไหมเมื่อกี้เนี่ยถ้ามียกนิ้วดูสิมีหนึ่งสองมีสองนิ้วแล้วมีสามสี่แล้วยิงแล้วเริ่มยิงแล้วหลายนิ้วเหมือนกันเป็นสิบแล้วเป็นสิบแล้วประมาณสิบห้าประมาณสิบห้าคนที่รู้ที่รู้ตามที่พอเข้าใจตามกันแล้วกันก็ยอมรับนะยังดีนะยังดีที่ยังมีผู้คนรู้ตามเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ได้เรื่องรู้ง่ายๆกันนะครับมีหน้าพระพุทธองค์ถึงบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์รู้และมาบอกชาวโลกได้รู้ตามเนี่ยในการเล่าให้ฟังแต่ละครั้งมีผู้คนมานั่งฟังสักหมื่นคนหรือแสนคนเงี้ยถ้ามีมนุษย์รู้ตามสักหนึ่งคนพระพุทธองค์ก็พึงพอใจเพราะว่ามันลึกลับซับซ้อนมากก่อนนี้คงทำนองนี้ก็ทำมั่งท่าจะฟังกันกี่คนก็รู้ตามก็ยกนิ้วเข้ามาก็แค่นั้นเองแล้วก็คนที่ไม่ได้ปล่อยนิ้วมือมาก็คงจะก็คงจะได้ละจำไว้ล่ะก็คงจะยังไม่รู้ยังรู้ไม่ทันก็ยังรู้ไม่ทันประมาณนั้นนะครับใช่นะหรือใครจะว่างไงผมว่างั้นนะหาไม่เจอสิแล้ววันนี้หาไม่เจอมันหลุดไปไหนหน้าจอเนี่ยว่าแล้วก็เต็มเชื้อเพลิง เราถามมาได้แล้วจ้าฝ่ายเฟสนะฮะถามอะไรก็ถามมาแล้วจ้าถามมาเลยมีอะไรถามมาก็ถามมาเด้อเดี๋ยวเกรงใจก็หวังพอเข้าใจนะครับว่าเอกภพมันก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวกาแล็กซีทั้งหมดอยู่ในเอกภพดวงดาวทั้งหมดอยู่ในเอกภพนะดวงอาทิตย์จักรวาลของเราโลกเราก็อยู่ในเอกภพนะครับจ
จักรวาลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาสเกตดาวใช่ไหมที่มันผ่านมาห่างจากโลกเราเขาว่านะประมาณ7ล้านกิโลเมตรถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมถ้าดูตามนี้นะมันถามว่ามันจะหมุนมาทำไมถ้าเรามารูปแบบทางด้านพลังงานนะฮะเล่าเรื่องพลังงานกับกันและกันฟังนะครับ มันผ่านเข้ามาปื๊ด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 มันแวบเวียนนะในเมื่อเวลามันอยู่ในภาคของอวกาศอยู่ในสภาพของอวกาศก็คือไม่มีอากาศใช่ไหมฮะมันจะมีผลกระทบได้ไหมเนี่ยก็มันไม่มีอากาศเมื่อไม่มีอากาศมันก็ไม่มีคลื่นก็แปลว่ามันไม่กระทบโอเคนะมันไม่เหมือนกับอย่างเช่นท่านอยู่บ้านท่านผมก็มาอยู่ใกล้ท่านผมมีผ้าขาวม้าผืนหนึ่งผมก็สะบัดผ้าขาวม้าอย่างนี้ท่านก็ได้รับความรู้สึกมันถูกสะบัดอย่างเงี้ยนี่มันถ้าหากว่าอยู่ในอากาศชั้นบรรยากาศของเรานะครับแต่ถ้าหากว่ามันไปสะบัดอยู่ในอวกาศไม่มีเลยเพราะมันไม่มีอากาศมันก็เลยไม่รู้จักสะบัดผ้าเพราะคำถามก็อยู่ว่าไอ้ดาวสะเก็ดดาวที่มันวิ่งผ่านที่ว่านี้มีผลกระทบไหมตรงนี้ใครน้อจะตอบถูกถ้าผมพูดในรูปแบบหนึ่งจะรับได้ไหมเนี่ยมันมาเพื่อที่จะคายพลังงานออกได้ไหมครับและเจ้าพลังงานที่ว่านั้นถามว่ามันไปไหนซึมซับอยู่เขาให้กับโลกได้ไหมล่ะมันปล่อยพลังงานมาเพียงที่มันเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพราะสสารวัตถุใดที่เคลื่อนที่ออกไปได้ด้วยความเร็วเนี่ยสสารวัตถุนั้นจะต้องมีการคายพลังงานก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะใช่นะอย่างนั้นรถไฟอ่ะไอหัวรถไฟอ่ะอะไรล่ะชิงคันเซ็งเลยเขาเรียกบุลเลตเทรนนะฮะบุลเลตที่แปลว่าลูกปืนเนี่ยครับบุลเลตเทรนนะหัวมันเป็นลูกปืนมันเคลื่อนที่ความเร็วแล้วผ่านอากาศก็เสียสีทำรู้สึกหรอไหมก็รู้สึกหรอนี่ในชั้นบรรยากาศก็รู้สึกหรอแต่ในอวกาศมันไม่มีแรงต้านมันรู้สึกหรอได้ไงเนี่ยมันก็น่าคิดนะพี่เอ๋ยหรือมันแวบแมวทำไมทีนี้ถ้าหากว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของระบบของจักรวาลต่อจักรวาลเนี่ยโอเคมันปล่อยพลังงานให้รับได้แค่นั้นถามว่าลุงหอกรับได้ไหมตรงนี้รับได้นะเพราะวัตถุที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะใช่นะมันก็ต้องคายพลังงานออกไปถามว่ามันอยู่ใกล้โลกแค่7ล้านไมล์นี่นะมันก็แปลว่ามันมาอยู่ระหว่างโลกแล้วกับดวงจันทร์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันมาปล่อยพลังงานให้โลกกับดวงจันทร์มาได้ไหมทีนี้ใช่ไหมครับก็ปัญหาอยู่แค่นี้ก็แค่กับดวงจันทร์นะเทียบเคียงใช่ไหมครับผมว่ามันเข้าเทียบเหมือนกันนะมันได้เหมือนกันนะปล่อยพลังงานให้ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยต้องถามเพศแม่ทีเนี้ยทำไมต้องไปถามเพศแม่เพศแม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโลกกับดวงจันทร์นี่เห็นไหมครับเป็นไปได้ไหมฟังดีนะครับเป็นไปได้ไหมท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพครับผมเป็นคนที่พูดว่าไอ้คำว่ามดลูกนั้นคือห้วงแห่งจักรวาลห้วงแห่งจักรวาลไอ้ดาวดวงพระกอดวงนี้ที่มันวิ่งผ่านระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยเริ่มนะมีโลกมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์นะไอ้สามดวงเนี่ยมันโคประเดกันอยู่เวลาเนี่ยมันมีผลต่อกันและกันอยู่ๆก็มีสะเก็ดดาวผ่านมาเพื่อผมว่าสิ่งที่จะได้รับการกระทบกระเทือนมากที่สุดก็คือเพศแม่นั้นถามตัวเองนะเพศแม่นะถ้ามีปัญหาทุกเดือนเมื่อเขินพังแล้วก็รีบบอกถ้ามันเจ็บปวดอ่ะเห็นไหมบอกต่อๆกันไปด้วยครับ
ถ้าสงสารเพศแม่เดียวกันนะครับเอาแชร์ไปใครที่เป็นเพศแม่ใครก็ตามที่บอกว่าทุกเดือนเมื่อเกินพังถ้ามันเจ็บปวดมาดูมาฟังบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์เรื่องความสมดุลของมนุษย์เนี่ยครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยนะหนึ่งปากก็หนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับงั้นพอเวลาสื่อสารท่านด้านเสียงด้านภาษานี้ถามว่าท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจไหมล่ะทีเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยแปลว่าเข็ดแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมครับประสิทธิ์เพราะฉะนั้นเพียงแค่มานั่งฟังเท่านั้นเองนะครับว่าภาษาลุงออกสามารถทำให้หายปวดท้องได้ไหมนี่ตั้งคำถามเลยเอาเลยลุงออกท้าด้วยนะที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวปวดท้องเขาเรียกว่าเมนมันๆ นะครับทั้งเมนทั้งมันนั่นแหละครับแต่ผมเรียกกันว่าทุกเดือนเมื่อเกินพังสำนวนลุงออกถ้ามันปวดนะฮะผมบอกว่า 90% หายแน่ๆเดี๋ยวอ้าวลองดูสิพี่มันจะรู้ไงถามว่าเสียหายไหมที่ว่านี่ฟังแค่เสียงลุงออกหายปวดท้องโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้งอกห้อยทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะเชื่อง่ายปุ๊บโง่ทันทีนั่นเนี่ยเชื่อปุ๊บโง่นะเห็นมาข้างหลังเห็นไหมงั้นอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อง่ายนะพี่นะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกินที่จะมนุษย์จะเชื่อกันได้นะครับถ้าในหัวเราไม่มีบันทึกเรื่อง31ภพภูมิย้ำ31ภพภูมิมันบันทึกอยู่ในตัวเรานะไม่ใช่หัวเรานะครับตัวเราเนี่ยคือรหัสของ31ภพภูมิตัวเราเนี่ยตัวเรานะตัวเรานี่คือส่วนย่อของ31ภพภูมินี่ไม่ใช่หัวเรานะครับโอเคไม่เป็นไรค่อยๆแชร์กันครับถ้าในตัวเราไม่มีบันทึก30ภพภูมิมาก่อนแล้วเราดันเข้าถึงแสงในตามันจะไปเห็นอะไรคะถ้า30ภพภูมิไม่มีในหัวเราโอเคมันจะไปทั้งลายนะครับเอานะฟังให้ดีนะ มันจะไปเห็นตรงนี้ทีเนี้ยเห็นอดีตและอนาคตอดีตก็คือของตัวเรานี่แหละครับอดีตของตัวเราแปลว่าอดีตพ่ออดีตช่างตัวเรามันจะนึกมันจะย้อนไปนะครับจะย้อนไปหาอดีตตรงนี้โอเคไหมส่วนอนาคตมันก็จะเห็นอนาคตมันจะมองล่วงอนาคตไปได้แน่นอนต้องอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นอดีตของเรามันก็จะมีคำตอบอ๋อไอตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันถูกหล่อหลอมมาจากอดีตนี่มันตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไปรู้ในลักษณะอย่างนั้นมันจะเข้าใจรูปแบบนั้นโอเคไหมนี่นะเพราะคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็คำนี้มันจะตรงกับคำว่าเซตซีโร่นะครับเป็นอาการิโกนะฮะคำนี้ก็ต้องอาการิโกเท่านั้นจึงจะรู้อดีตหมดและจะรู้อนาคตหมดนะครับ อนาคตรู้อดีตหมดแล้วก็รู้อนาคตหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะให้ไม่รู้ในเรื่องราวของอดีตเพราะมันสิทธิโดยชอบตามตัวเองแล้วก็อนาคตก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นการรู้อนาคตได้แต่มันจะไปรู้เรื่องราวธรรมชาติด้วยนะครับไม่ใช่ไปรู้เรื่องของชีวิตความอยู่ของคนนะครับไม่ได้ไปรู้เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของหมอดูแล้วนะครับแบบนั้นนะลุงหงอกไม่ใช่หมอดูนะลุงหงอกมีแต่บอกว่าไม่ใช่หมอแต่ดูได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะให้ลุงหงอกดูนะว่าไปนู่นเป็นงั้นไปหมายความว่าไงนี่พูดงี้คบกันได้ไหมเนี่ยใช่ไหมนะพูดงี้คบกันได้ไหมเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่าว่าไปนู่นโอเคเนาะ
แล้วสามเสด็จพระภูมิมีจริงไหมครับมีจริงนะแต่มันหมดยุคที่จะไปร่วงรู้ตรงนั้นจ้ามันมาถึงยุคเข้าใจความเข้าใจแล้วเพราะลุงออกเล่าให้ฟังแล้วเมื่อลุงออกเล่าให้ฟังแล้วมันน่าจะหยุดตรงนั้นได้แล้วไม่งั้นเดินต่อไม่ได้นะชีวิตนี้ถ้าหากว่าเป็นเหนี่ยวรั้งถ้าไปยึดตรงนั้นอยู่เป็นอาเป็นเกณฑ์นะมันเดินต่อไปไม่ได้ถึงไปได้ก็ไปแบบลุ่มๆดอนๆนะครับในเมื่อลุงออกเล่าให้ฟังแล้วมันน่าจะตีแตกตัดตกได้แล้วจ้านะคุณเลยเนี่ยโอ้ภาษานี่เป็นภาษาไม่ใช่ภาษาลาวภาษาลาวพอที่จะงมโขงได้นิดนิดหน่อยๆแต่นี่จะเป็นภาษาเขมรนั่นเองโรเจอร์โรเจอร์มีองค์ขีดห้อยมานิดนึงโอเคนะเรื่องราว31ภพภูมินั้นผมว่านะก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งครับเก่งไปล่วงรู้ทั้งหมดแล้วคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้ามีเพราะสามารถบันทึกเป็นตัวหนังสือออกมาได้ต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะก็เรื่องราวของตัวเราทั้งหมดนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเองเราจะรู้หมดครับ31ภพภูมิเพราะฉะนั้นลุงงอกจึงบอกว่าตัวเรานี่คือส่วนย่อของ31ภพภูมินั่นเองนะครับไอ้เจ้า31ภพภูมิก็คือเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้31ภพภูมิรู้ตัวเราหมดไปรู้31ภพภูมิหมดก็รู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งใบหมดเช่นเดียวกันนะครับใช่ไหมนะเหลือเชื่อนะภาษาลุงออกไปโยงใหญ่กันได้ยังไงมีหรือมีใครอธิบายเรื่องธรรมชาติหรือพุทธศาสตร์และสายพระพุทธโยงเข้าหาเดียวกันได้มีหรือแผ่นดินไทยเนี่ยมีหรือผมว่ามันไม่มีนะก็ลุงออกคนเดียวนี่แล้วแต่มันจะมีนะเอาถ้าคิดว่ามันเกิดประโยชน์ก็ฟังกันต่อก็แค่นั้นเองนะเดี๋ยวมาจะทำไงดีไปไหนผู้ฟังมีแต่ได้กับได้นะผู้พูดต่างหากเสียอยู่เวลานี้นี่ก็เสียเลยเนี่ยมั้ยเสียเชื้อเพลิงนี่ใช้เชื้อเพลิงเหมือนเสียต้องใช้เชื้อเพลิงนี่มั้ยแค่นะครับมีถามอีกไหมครับใครมีถามเชิญนะครับตกลงคุณสิริพรที่สันติภูมินะก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับอีกครั้งก็ได้ถ้าในหัวเราไม่มีบันทึกเรื่อง31ภพภูมิมาก่อนแล้วเราเข้าถึงแสงในตามันจะไปเห็นอะไรคะก็คือได้ตาทิพย์ไงเห็นแสงในตาได้ตาทิพย์ยังไงเห็นไหมมันก็ย้อนอดีตได้มันก็จะรู้จักว่าตัวเราเป็นส่วนย่อของอดีตนั่นเองเห็นมันก็ได้ตาทิพย์นั่นแหละมันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับเมื่อได้ตาทิพย์มันก็จะย้อนอดีตได้หมดโอเคไหมครับแล้วก็ได้อนาคตได้ด้วยไอ้ตาทิพย์มันเป็นเรื่องของอภิญญาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะพวกนี้ต้องคนได้ตาทิพย์ถึงจะได้นะครับส่วนมากก็ได้ตาหาเรื่องตาหาเรื่องมีเยอะตาหาเรื่องมีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตาหาเรื่องตาทิพย์น้อยให้เข้าใจตามนี้นะก็ดีพูดจะก็ว่าตัวเองได้ตาทิพย์ไว้ก็เล่าให้ฟังเฉยพี่ก็อย่าเชื่อลูกน้องกับฟังเฉยใช่ไหมล่ะประตูพระนิพพานเล็กแค่ไหนคะแล้วจะเข้าไปได้ยังไงคะเข้าด้วยวิธีไหนจิตบริสุทธิ์มันไร้ซึ่งตัวตนครับจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรจิตบริสุทธิ์มันก็ผ่านเป๊ะทั้งนี้นะครับ
อธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสนั่นนะครับแต่ตรงกลางของนิวเคลียสมีของสองสิ่งประกบอยู่สิ่งนั้นเขาจะเรียกว่านิวตรอนที่สองคือโปรตอนมีโปรตอนกับนิวตรอนของสองสิ่งมันประกบกันอยู่ในตรงกลางนั่นนะคือช่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ต้องจิตบริสุทธิ์ถึงจะผ่านตรงนี้ได้นะครับประตูนิพพานต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะผ่านได้เมื่อผ่านได้ก็เป็นเจ้าของประตูก็จบเลยก็เปิดได้นะปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เป็นออโต้ด้วยนะครับที่ว่านี่เจ้าของลูกกุญแจเจ้าของลูกกุญแจเปิดประตูสู่ที่เขาว่าพระนิพพานผมเปิดประตูเข้าไปสู่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่นะเราใช้ภาษาเขามาเยอะแล้วใช้ภาษาเราดีกว่าถนัดปากดีไม่เคืองหูใครด้วยประมาณนี้ใช่ไหมเอาภาษาเขามาพูดก็ได้ตามที่ได้ยินนั่นนะครับสามสิบเอ็ดพระโพธิ์มีจริงไหมครับหมายถึงนรกสวรรค์มันก็ปนอยู่ที่เดียวกันนะครับมันปนกันอยู่นะฮะคำว่านรกฟังดีเนี่ยครับฟังดีนะเขาจะเรียกกันว่าอบายภูมิภูมิที่เป็นมนุษย์ก็คือหนึ่งชั้นกันแล้วนะต่ำกว่ามนุษย์ลงไปมีอยู่4ชั้นชั้นที่ใกล้มนุษย์มากที่สุดเรียกว่าเดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ใกล้มนุษย์สามารถฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเช่นสุนัขก็ใช่หมาก็ใช่นะสัตว์เดรัจฉานง่ายๆคือกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนี่แหละนะกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นแหละจะคุยกับมนุษย์รู้นะครับเช่นช้างนี่เป็นต้นเห็นไหมควายนี่ใช่วัวก็ใช่หมาก็ใช่เห็นไหมครับหมูใช่ไหมเคยเห็นก็สอนหมูไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอได้นะต่อไปก็สัตว์ถ้าเป็นสัตว์ก็สปีซี่ของสัตว์หรือว่าไฟลัมของสัตว์นะมันก็สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศก็ไปพวกนั้นไปใช่นะมันมีเท่าไหร่เยอะแยะไปต่อไปก็ชั้นต่อไปทีหนึ่งที่เรียกกันว่าเปรตก็แล้วกันเปรตกลุ่มเปรตในรูปลักษณะเปรตเป็นยังไงขายาวคอยาวใช่ไหมปากเล็กแล้วว่านไปต่ำไปทีนึงต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับคืออสุรกายอสุรกายตามไปที่หนึ่งเรียกว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกใช่เห็นนรกที่เขาว่านรกแต่ว่านรกมันอยู่ต่ำสุดทีนี้มันก็มีชั้นนรกอีกทีหนึ่งคำว่านรกมันเป็นชื่อใหญ่ก็แล้วกันมันก็มีตัวซับมันโอ้โหเยอะแยะเลยมันเล็กลงเล็กลงไปทีน้อยสองน้อยนะถ้าเทียบจับกับทางด้านโลกใบนี้นะเราอยู่ผิวโลกใช่ไหมครับนะกลุ่ม อะไรล่ะเปรตอสุรกายนรกมันอยู่ในชั้นดินของโลกเทียบไปอย่างนั้นไปที่จริงมีแผ่นกระดาษเริ่มเทิมเนี่ยเอามาให้ดูบ้างก็ได้ขี้เกียจเอามาด้วยมันไม่ใช่สถานที่ที่สอนหนังสือกัน
ก็เลยไม่ต้องลากเข้ามาหรอกใช่ไหมอันนี้รู้เท่าไหร่ก็เล่าให้ฟังก็ต่อเท่านั้นเอาความเข้าใจไปใช้ก็พอไม่ใช่ไปฟังแล้วเอาไปตอบเอาข้อสอบของผู้เอาปริญญาบัตรเอาวุฒิบัตรก็ไม่ใช่นะครับฟังให้เกิดความเข้าใจก็น่าจะพอเพราะมันถึงยุคความเข้าใจแล้วยุคความเชื่อมันจะหายไปนะครับคนไหนยังติดความเชื่ออยู่ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะไอ้ความเชื่อความกลัวความเชื่อความเพียรมันมีหมดนะครับใครล่ะครับที่จะผ่านกระบวนการนั้นเนี่ยผมว่าผมผ่านกระบวนการทั้งหมดนะเรื่องความชั่วไอ้เรื่องของความกลัวความเชื่อความเพียรนั้นก็ต้องเข้ามาสู่ความเข้าใจพอผ่านยุคความเข้าใจก็เป็นยุคการเข้าถึงทีเนี้ยเราคิดอยู่ในกรอบนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ต้องไปติดสารเสพติดจนกระทั่งมันไม่เปิดช่องอื่นให้เราได้เข้าใจโอเคมั้ยทีนี้กลับมาถึงภาคสวรรค์ทีเนี้ยนะเมื่อกี้นี่ข้างล่างมัน4ชั้นไปแล้วนะมนุษย์คือชั้นที่5ต่อไปอีก6ชั้นที่เขาเรียกว่าเทวดารวมมันก็11เข้าไปแล้วต่อไปอีก16ชั้นที่เรียกว่าพรหมใครนับรวมได้ล่ะผมเป็นคนที่คิดเลขช้าด้วยนะครับใช่ไหม11บวก16เท่ากับเท่าไหร่28ไปแล้วไม่ใช่หรือ29 30 31 27หรืออีก4ชั้นชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นใช่ไหมล่ะดวงดวงจ้องมัน31หรือเปล่าเห็นไหมก็คือแค่นั้นทีนี้พอเวลาไต่ตามเรื่องของวาระจิตวาระธรรมนี่แหละครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันก็6ชั้นนี่สบายเลยแล้วข้างล่างอีกทีนี้ฮะก็ชั้นสัตว์เดรัจฉานก็สบายเบื่อเหมือนกันละว่าเห็นไหมครับถ้าเธอตามที่เข้าถึงระดับสกิทาคามีมันก็วนไปถึงข้างล่างก็ชั้นอะไรต่อมันอยู่ชั้นของเปรตเห็นไหมถ้าการพัฒนาไปถึงนู่นน่ะอนาคามีข้างบนภาคสวรรค์ภาคนรกก็ไปถึงนู่นน่ะชั้นอสุรกายเห็นไหมใครก็ตามที่บรรลุธรรมก็ไปถึงนู่นน่ะพระอรหันต์สุดแล้วนะมันก็วนกลับไปทางล่างทีนึงชั้นนรกสุดขั้วเหมือนกันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระองค์จะรู้ทั้งหมดทั้งนรกสุดสุดนรกสุดสวรรค์ก็แล้วกันคนเข้าถึงนิพพานเห็นไหมครับนึกออกนะหลับตาไล่ฟังแล้วถามแบบนี้ก็ต้องตอบโดยการหลับตาให้ฟังเล่าให้ฟังมันถามถ้าลืมตาไปไม่รอดใช่ไหมต้องหลับตาเล่าให้ฟังถามอย่างนี้ต้องใช้การหลับตาดูเนาะคบกันได้ไหมเนี่ยนะคบไปเถอะไม่มาขอข้าวกินหรอกยกเว้นท่านจะเอาข้าวมาให้กินเอาพายุแต่ละลูกใช้พลังงานจากไหนมาขับเคลื่อนไปทางนู้นทางนี้นะพลังงานที่มันเกิดจากตัวนี้ก็คือพลังงานความร้อนอย่างเดียวนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับมันมีพลังงานความร้อนตัวเดียวเป็นตัวเริ่มต้นทุกพลังงานทั้งหมดนะครับพลังงานความร้อนได้มาจากในดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันสะสมในโลกเราเนี่ยครับความร้อนไอ้ตัวนี้แหละครับทำให้คำว่าพายุคือลมเนาะคำว่าลมคืออากาศนะฮะเดียวกันนะครับคำว่าพายุก็คือลมคำว่าลมคืออากาศใช่ไหมอากาศขยายตัวก็มาจากความร้อนเป็นตัวเร่งทำให้อากาศขยายตัวเมื่อขยายตัวมันก็หาที่อยู่ใช่ไหมทีนี้มันขยายตัวเหมือนเป่าลูกโป่งเป่าไปมันก็เป่งเต่งไปเรื่อยจำลองภาพแบบลูกโป่งเป่าลูกโป่งเข้าไป
พลังงานความร้อนนี่ซึ่งว่าเป็นการเป่าลูกโป่งเข้าไปมันก็ทำให้ขยายออกไปทีนี้มันไปขยายไปไม่ใช่ขยายไปแบบลูกโป่งมันจะไปแบบองคาพยพทั้งโลกนะมันก็เลยเกิดพายุเสียพี่จริงๆพายุมันต้องพูดกันสองมิติเลยนะสองมิติได้ไหมแนวตั้งแนวราบครับจึงจะเข้าใจโดยชัดเจนนะครับนะมิติเดียวเนี่ยยากที่จะเข้าใจต้องใช้ทั้งแนวตั้งใช้ทั้งแนวราบนะครับจึงจะมันประสานกันใช่แนวตั้งแนวราบใช่ครับจึงจะรู้มวลของมันนะครับ ซึ่งมันก็พูดว่าไงดีโอ้ยพูดยังไงดีเนาะพี่เอ๋ยถ้าผมใช้คำพูดว่าโลกกับดวงอาทิตย์แล้วมันตั้งฉากกันอยู่ไม่เคยขาดแม้แต่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกไม่เคยขาดที่มันจะต้องตั้งฉากกันนะครับโลกกับดวงอาทิตย์นี่มันตั้งฉากกันตลอดนะครับตลอดกันนะฮะตลอดเวลานะฮะแต่มันวันนี้มันตั้งฉากจุดไหนของโลกใบนี้ทีเดียวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบ้านท่านบ้านผมมองไปมันตั้งฉากไหมล่ะประเทศไทยนี่นะฮะโลกกับดวงอาทิตย์มันจะมาตั้งฉากกันวันที่ประมาณ27 28 29 3วันเนี่ยครับส่วนมากก็มันคาบเกี่ยวกันก็วันที่28เป็นตัวสำคัญกันแล้วกันนะสำหรับประเทศไทยนะโลกกับดวงอาทิตย์ที่มันจะมาตั้งฉากกันตั้งแต่โขงเจียมถึงอะไรตั้งแต่โขงเจียมไปถึงอะไรเนาะไม่รู้ลากเส้นเลยครับตะวันตกตะวันออกท่านจะลากเอาเองก็แล้วกันให้ผมลากให้ไม่รู้จะลากยังไง ขณะนี้ชีวิตจะเวียนเกิดไปพบหน้าคู่กับวิวัฒนาการขณะที่ลุงหงอกบอกว่าเราเรียนรู้ย้อนไปให้รู้จักตัวตนและลุงหงอกย้อนไปก่อนบิ๊กแบงนั่นคือหน้าที่ของทุกคนที่เกิดมาหรือเปล่าครับนั่นคือจุดที่ทุกคนที่เกิดมาได้ใครจะรู้หน้าที่ของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือจุดที่ทุกคนเกิดมานะครับผ่านบิ๊กแบงมาจริงๆมันแตกมาพร้อมๆกันนะดวงดาวทั้งหมดครับแกลเล็กซี่ทั้งหมดมันมาพร้อมกันมาปุ๊บทีเดียวเพราะว่ามันมาด้วยความเร็วสูงเพราะว่ามันไม่มีแรงต้านนะอวกาศไม่รู้จะไปต้านอะไรทีนี้ไม่มีอะไรเป็นแรงต้านเพราะแตกเปรี้ยงปุ๊บมันก็ขยายใหญ่โตกันมาแต่ทีนี้ไอ้ส่วนโลกมันก็สะบัดมาแค่เล็กนิดเดียวเองจากดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมครับให้นึกถึงการสาดน้ำดีกว่าเออมันไม่เป็นมันไม่สามารถเป็นก้อนมาตั้งก้อนมาเริ่มเทิมแต่มันก็มีบางมาเป็นแผงมาเป็นแพรพวกนี้ครับใช่ไหมฮะส่วนในที่มันหนาแน่นมากกว่าปริมาณมากกว่ามันก็เกาะกลุ่มกันเป็นกาแล็กซี่ซะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรที่มันกระจายออกมันก็เป็นเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลซะโลกใบนี้ถูกสะบัดมาเท่ากับ1เม็ดทรายกันแล้วกันอย่าคิดมากดวงอาทิตย์มันสะบัดมาเท่ากับหัวแมวหัวหมากันแล้วกันโอเคมั้ย คิดอย่างนั้นเวลาคิดโลกวันนี้สะบัดมาแค่1เม็ดทรายเวลาคิดกันคิดอย่างนี้มันจึงจะพอที่จะลำดับถึงความเข้าใจได้นะๆๆๆมันจะเข้าใจได้นะเพราะมันยุคของความเข้าใจมันน่าจะทำเข้าใจโดยแบบนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณเพียงแค่คำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อมันสาดมาไม่มีแรงต้านไม่มีแรงปะทะเลยมันก็ไปสุดล่าฟ้าเขียวสิครับทีเดียวฟึบใช่ไหมนะพอไหวไหมครับอธิบายความเช่นนี้พอไหวไหมครับก็ลำบากหน่อยนะฮะก็น่าเห็นใจ
สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาลุงออกนะถ้าคุ้นเคยก็ต่อไปเรื่อยๆไม่เป็นไรของเหล่านี้รู้วันนี้เท่านี้รู้วันพรุ่งนี้เท่านั้นบอกว่าคุณหาเนี่ยจะรู้มากกว่านี้ทั้งหมดก็อยู่ในตัวเรานั่นนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนคนไหนที่ปฏิบัติได้ในตัวเราเนี่ยจะรู้หมดที่ว่าเนี่ยประตูพระนิพพานเล็กแค่ไหนคะแล้วจะเข้าไปได้ยังไงเข้าไปวิธีไหนจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับกายใจจิตนี่เองเห็นไหมถ้าพูดถึงกายใจจิตก็พูดตรงนี้ถ้าพูดถึงนิวเคลียสตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนก็ได้แค่สองนัยยะเพราะว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันควบคู่กันได้แล้วอธิบายเข้าหาจุดเดียวกันได้แต่คนละใช้คนละภาษาทั้งเองใช้คนละภาษาจบนะไม่มีใครต่อเลยทางด้านเฟซก็ไม่มีใครต่อไม่มีใครถามต่อเนาะ YouTube ก็ไม่มีใครต่อเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาตอนนี้มัน3:06-5:00พอนะพี่นะเหนื่อยไหมก็น่าเห็นใจครับวันนี้ต้องยอมรับว่าไปไกลถอยหลังไปไกลยอมรับเหมือนกันยอมรับถอยหลังไปไกลก็ทำให้ผู้คนไม่เข้าใจเยอะไม่เป็นไรแล้วครับไม่เข้าใจวันนี้พรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าใจได้อย่าลืมทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนอย่าลืมง่ายกับอากาศก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาก่อนง่ายอากาศจะได้พลังงานใช้ได้ทั้งวีทั้งวันนะครับตื่นเช้ามาง่ายอากาศไปเราจะได้พลังงานไปทั้งตัวไปทำอะไรก็ทำกันไปมีความแม้ว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดอย่าให้พูดเขาเสียหายไม่พูดได้ดีที่สุดเรื่องผู้อื่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการทำเป็นการประกอบอาชีพก็ทำไปซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพยายามยึดหลักนี้เอาไว้ให้ได้นี่ฉะนั้นจะประคองตัวไม่ได้นะเชิญครับตอนนี้ทุกท่านลองมองที่หน้าจอเห็นตัวเลขไหมเอ่ยแล้วเห็นสถานะของบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีคำว่าผู้แชร์เรามีคนนั่งดูเราเนี่ยเกือบ100 คนเพียงแต่แค่ทุกคนกดที่มุมซ้ายล่างของแต่ละคนนะครับคำว่าแชร์1 ครั้งกดซ้ายล่างแบบนี้เนาะเดี๋ยวใช่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีตรงนี้ซ้ายล่างโอเคได้เลยครับลองกดดูกดเป๊ะเขียนซ้ายมือว่าเขียนโพสต์แล้วไงต่อกดได้เลยครับเป๊ะแล้วก็โพสต์ฝาล่างครับมุมล่างจะไปไหนต่อเนี่ยไปหาสมาชิกใน Facebook ของแต่ละคนอ๋อก็แค่นั้นเองไปหาเพื่อนๆของแต่ละคนใช่ครับทีนี้ในเมื่อกบาทเขามาคลายพลังงานเราก็จะย้ายแพลตฟอร์มจากศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพพลังงานศูนย์วิจัยพลังงานมาไลฟ์สดใน2 ทุ่มเนี่ยผ่านลุงหมอกสุขภาพพลังงานต่อไปจะใช้คำว่าลุงหมอกสุขภาพพลังงานใช่ครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเจอกันสอน2 ทุ่มสำหรับ Facebook เพราะฉะนั้นจำนิดนึงครับว่ามันเป็นแฟนเพจแฟนเพจลุงหมอกสุขภาพอนาคตเป็นที่เดียวกันกับการนัดลุงหมอกหรือลงทะเบียนมาพบลุงหมอกที่เดียวกันส่วนเรื่องของ Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานนั้นก็จะเอาไว้ไลฟ์ตามจังหวะของการกำจัดอาการและหรืออื่นๆอีกทีนึงหลังจากนี้ไปเราจะมีนัดพบกันที่แฟนเพจลุงหมอกสุขภาพอนาคตแล้วก็สิ่งที่อยากจะ
ฝากทุกท่านก็คือฝากกดแชร์อ๋อที่เมื่อกี้นี่นะอีกทีนะรอบนึงนะลองกดที่หน้าได้ไหมได้หนึ่งแชร์เป๊ะโป๊ะเขียนโพสต์กดเข้าไปอีกทีหนึ่งโป๊ะงอขวามือล่างมีเข้ามาโพสต์ก็กดอย่างเดียวเป๊ะถามว่ามันจะไปถึงไหนทีเนี้ยจะไปถึงลูกขายของตัวเองลูกขายของแต่ละคนแต่ละท่านนะอ๋อไปถึงสมาชิกของแต่ละท่านแต่ละคนว่าคนนึงมีอยู่5คนนึงมี100,000ว่าไปอ๋อโอเคแปลว่าต้องการใหญ่ให้ผู้อื่นเขารู้ตามกันเนี่ยครับเอาล่ะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ดีก็อย่าหลับหูหลับตาแชร์นะไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมนะเพราะว่าในการพูดจาไม่ได้ด่าเมียพ่อใครแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครเสียหายแง่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาการกรองภาษาตัวเองพูดไม่มีสิ่งนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยว่ามันน่าจะก่อประโยชน์โดยรวมทั่วไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะทีนี้ก็สังเกตด้วยว่าใครก็ตามที่แชร์มันก็จะขึ้นผู้แชร์ให้เป็นสถานะอย่างเช่นคุณสาครใช่ครับมันจะบอกไปตามนั้นนะครับโอเคก็ลองแชร์กันไปแชร์นี่เป็นการทำบุญได้ไหมไม่รู้ถ้าเข็นคิดว่าภาษาผ่านปากลุงหงอกนะมันไม่เกิดความเข้าใจเพราะผมถือว่าบุญคือความเข้าใจนะส่วนตัวผมนะครับบุญคือความเข้าใจแล้วตอนนี้คนไหนเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญก็แชร์บุญไปสิครับแชร์ความเข้าใจของตัวเองไปทำนองนี้นะครับภาษาใหม่ฮะภาษาพวกนี้เป็นภาษาใหม่ทั้งหมดไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชินนักเท่าไหร่หรอกแต่ก็ต้องให้มีไว้เพราะว่ามันต้องใช้อีกนานลุงหงอกใช้ต้องอีกนานนะครับภาษาลุงหงอกจะใช้กันตลอดชีวิตนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็เป็นภาษาที่กิ๊กก๊อกด้วยครับภาษากิ๊กก๊อกภาษาลิงหรอกภาษาคิดก๊อกโอ้นี่แชร์มาเนี่ยคุณปรีชาก็แชร์มาแล้วรองเท้าพ่ออริยะก็แชร์แล้วเหมือนกันโอเคก็เป็นตัวอย่างนะครับแชร์โอเคก็ดีแล้วครับลองดูว่ามันจะไปยังไงแบบไหนเราลองใช้เทคโนโลยีเขาเรียนรู้เขาเพราะว่าเราใช้ของเขาก็เรียนรู้เขาทั้งเองในเมื่อเขาให้โอกาสแชร์อย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ให้เป็นก็แค่นั้นเองเนาะโอเคอ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วบ้านใครบ้านใครเด้อก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยใส่ไปคนไหนที่มีเวลามีอะไรต่างนะเป็นการสอนลูกไปในทีนะสอนลูกหลานให้เกิดตื่นแต่เช้าหลังๆมาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโหตื่นเช้าไม่เป็นเลยเสร็จแล้วก็บอกว่านอนดึกมันเอาเล่นมือถือมือถอยมากจนเกินไปหรือเปล่านั่นก็พยายามต้องกำกับนะครับท่านที่เป็นลูกน้อยท่านที่มีลูกน้อยนะครับอายุไม่ถึง10 14 15นี่ต้องบังคับโดยเวลาแล้วนะครับอย่าปล่อยเลยนะครับอันตรายนะฮะอันตรายก็ฝากเอาไว้อย่านอนดึก นั่นก็ลืมไม่ได้ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เลือกกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้เหมือนกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทั้งทางน้ำบกและอากาศเป็นหน้าที่ของ3สหายก็คือพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำงานเขาเองก็จะไปสนับสนุนส่งเสริมคนที่มนุษย์ที่ดีหนีชั่วเนี่ยครับกลุ่มดีๆก็จะช่วยถ้ากลุ่มไม่ดีเขาก็จะจัดการเองนะครับงั้นดีกับชั่วนั้นก็ต้องเข้าใจให้ได้ก
ก็แค่นั้นเองนะครับเอวังก็วิทยาตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม